สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็จัดให้กับแฟนแมนยูก่อนนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับมีเกมกันใงขันนะครับยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับที่ผลการแข่งขันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับไม่ดีเท่าไหร่นะครับแมนยูนะครับเปิดบ้านนะครับแพ้อารพาลีเซงชแมังนะครับ1บุประตูต่อ3นะครับ ผลความพ่ายแพ้ในนัดนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปพูดถึงเรื่องราวในสนามกันนะครับก็ดูอันที่อันดับตารางคะแนนไปเลยนะครับก็ถ้าดูจากกลุ่มของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะอยู่กลุ่ม H นะครับดูตามตารางนะครับอันดับหนึ่งนะครับปารีสแซงต์แชงแมงนะครับมี9คะแนนนะครับลูกได้เสียดีกว่าไม่ให้ผลต่างบวก3จริงอยู่แต่ว่าเขามา ยิงได้3ลูกในในยูฟ่าในในใน,ในบ้านของแมนยูก็เลยนาเป็นจ่าฝูงนะครับในขณะที่แมนยูนะครับอยู่อันดับ2และตามมาด้วยไลซิกนะครับเมื่อคืนนี้สนุกมากนะครับไลซิกบุกเมาชนะอิสตันบูบาสกาเฮได้4ามประตูต่อส่นะครับสุดยอดมันมากๆนะครับก็ทําให้ทั้ง3าทีมเนี่ยมี9คะแนนเหมือนกันนะครับฉะนั้นการแข่งขันในนัดสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยนะครับก็เดี๋ยวผมพาไปดูเนาะว่า ในนัดสุดท้ายของยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับใครเจอกับใครนะครับไลซิกจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับนัดสุดท้ายนะครับไลซิกจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและปารีสแซงต์แชร์แมงจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของอิสตันบูลบาซาเซเฮนะครับก็จะแข่งขันกันในวันพุทธที่9ครับ9ธันวาคมนะครับช่วงเวลาประมาณตีสาม ทั้งทั้งสคู่เลยนะครับลุ้นกันสนุกแน่นอนนะครับแมนยูนี่งานหนักเลยเพราะไลซิกเนี่ยเล่นในบ้านนะครับไม่คืองานงานช้าผม,มใช้คำนี้นะแมนยูต้องเอาชนะให้ได้แค่นั้นเองหลักการง,ง่ายๆหรือเสมอเสมอดีสุดเลยนะครับก็ต้องรอดูการส่วนเปเชเนี่ยปาริสแคมแมงเนี่ยน่าจะลอยลำเป็นนดับหนึ่งของกลุ่มได้เพราะว่าเล่นในบ้านของตัวเองเจอกับอิสตันบู ด้วยฟอร์มของเนมาร์ในตอนนี้นะครับก็คือนี้โดดเด่นมากเลยเกินนะครับก็นี่คือเรื่องราวของยูฟ่าแชมเปี้ยนนะคันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงหลังเกมนะครับหลังเกมเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีหลายประเด็นมากผมพยายามที่จะสรุปมาให้นะครับเรื่องราวที่1นนะครับเป็นเรื่องราวของอเล็กซานโซชานะครับที่พูดถึงผลการหนึ่งขันนะครับในเกมนี้เองเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล่น10คนนะครับเนื่องจากเฟรดโดน ใบเหลืองที่2นะครับและอย่างนึงเนี่ยอาการบาดเจ็บของมาคัสแรดฟอร์ดเนี่ยรวมถึงเตบิตดีแคที่เราเห็นในเกมนะครับก็เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันนะครับทีนี้นะครับโอเลโกน่าโซชาย,ยอมรับนะครับก็เขาเองมีข้อผิดพลาดในการจัดการทีมในค่ําคืนที่ผ่านมานะครับโซชาย,ยอมรับนะครับว่าเฟสโชคดีนะครับจังหวะที่ไปเอาหัวไปโขกเขาอะนะครับได้แค่ใบเหลือง แต่โซชาก็ยังไม่เปลี่ยนเฟตออกจากสนามคือผมเชื่อว่านะนักเตะที่ที่จริงๆอ่ะจริงๆเขาเฟตเป็นนักเตะที่เป็นมือชีพอยู่แล้วนะครับแต่บางครั้งเองเนี่ยเมื่อเจอใบเหลืองกดดันนะครับหรือเจอการยั่วยุของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยแน่นอะนครับสิ่งที่เฟตเรียงไม่ได้คืออารมณ์นะครับแต่ว่าจังหวะการเข้าบอลมันก็เป็นจังหวะในเกมทั้งนั้นแต่เพอเิญเป็นเฟตนะครับเฟตมีใบเหลืองติดตัวก็เลยโดนใบแดงไปนะครับโซชาก็ยอมรับนะครับว่าเขาเนี่ย จัดการบางอย่างผิดจริงๆแล้วเนี่ยคนจะเปลี่ยนเฟซออกแล้วเอาคนอื่นลงมาแทนนะครับแต่ว่าโซชาเลือกที่จะไม่ทําท้ายสุดก็เลยเป็นผลเสียของทีมนะครับก็ประมาณนี้นะครับโซชาก็ยอมรับนะตัวเองเนี่ยก็มีส่วนผิดเหมือนกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของในสนามนะครับก็จะมีเรื่องราวของบุนโนลฟอร์เดนเดสเนี่ยตะโกนออกมานะครับในช่วงของเกมการขัน ผมจำนาทีไม่ได้นะแต่ที่แน่ๆเนี่ยเขาบอกเลยว่ามาคัทแรดฟอร์ดะเจ็บนะครับก็เฟสตะโกนอาไม่เฟสนี่ตัวของบุนโอนฟอนเดเรสโกนดังมากนะครับส่งนาทีเจ็ดสิบสองอ่าจำได้ละก็ตอนนั้นเองเนี่ยแมนยูตามอยู่3ประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็แรดฟอร์ดเนี่ยเจ็บเจ็บไหลเหมือนแล้วนะครับส่งสัญญาณขอพอเปลี่ยนตัวบุนโน่ก็รีบตะโกนให้เลยนะแต่ว่าจังหวะนั้นเองโซชานี่ก็ยัง,ย,งยังเม่งไงอะ่ะ ก็ยังแบบยังลังเลอยู่นะครับยังลังเลอยู่แต่ว่าก็ตามนั้นแล้วครับเกมมันจบไปแล้วแต่ที่แน่ๆเนี่ยต้องมาเช็คอาการแรดฟอร์ดอีกทีนะครับก็แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่จังหวะนะครับจังหวะลูกประตูที่3มเนี่ยมันเป็นจังหวะที่เราเห็นได้ชัดเจนนะครับจังหวะการโต้กลับมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยกำลังบุกอยู่นะครับเนมาก็พาบอลเนี่ยฝั่มาทางฝั่งซ้าย แล้วก็ชิงบอลกันนะครับท้ายสุดเป็นในมานครับจบสกอร์ที่3ในในช่วงเวลาทดเวลาบาดเจ็บนะครับทดบาดเจ็บนาทีแรกก็ทําให้ปารีสสบายเลยขึ้นนําเป็น3ประตูต่อหนึ่งนะครับทีนี้ปัญหาสําคัญก็คือแฮร์รี่แม็กคกวายแฮร์รี่แม็กควนะครับไม่ได้อยู่ในตําแหน่งที่จะกลับมาป้องกันเลยเพราะว่าเขาขึ้นไปบุกไงนะครับแล้วก็ตอนนั้นเองเนี่ยโหคือตอนนั้นเองแมนยูก็ต้องการประตูผมเข้าใจอยู่นะ แต่ว่าจังหวะบุกข,ของปารีสนี่เขาคมจริงนะครับแต่ที่แน่นะแม็กควายนี่กลับมาไม่ทันแน่นอนนะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นเรื่องที่โซชาเนี่ยจะต้องแก้ไขละนะครับเรามาต่อกันที่ใบแดงอ่ะไม่ใช่จังหวะหัวโขกอ่ะจังหวะที่เอาหวัวไปโขกกันของเฟร็ดนะครับก็จริงๆแล้วนะครับในสื่อต่างประเทศเนี่ยเขามีพูดกันอีก,กเรื่องหนึ่งก็คือคิดแฮกเก็ต นะครับคิดใหเกิก็เป็นเหมือนกับผู้ตัดสินเก่าหรือเปล่านะครับเขาออกมาพูดในะจังหวะที่เฟร็ดเอาหวัวไปโขกนะครับโขกใครนี่ผมจำไม่ได้นะแต่แต่จริงๆเนี่ยจังหวะนั้นต้องเป็นใบแดงนะครับก็จริงๆแล้วนะครับก็ผู้ตัดสินก็ใจดีเหมือนกันเนาะว่าเออให้แค่ใบเหลืองไปก่อนแต่ท้ายสุดเฟรดก็มาโดนใบแดงจริงๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับบางครั้งเองเนี่ยคือมันบางทีผู้ตัดสินก็อาจจะพอไปดูแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงกับรุนแรงอะไรมากประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่จังหวะที่เฟสดนใบแดงอันนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่จับบอลยาวไปแล้วก็เข้าไปสไลด์นะครับไอ้สไลด์อย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดเขาถึงบอลก่อนนะอังเเรล่ามาก่อนเอาต,อตัวข้างบังนะครับเฟสสไลด์ยังไงเฟสก็ฟาวแต่เพอเอนะครับมันเป็นจังหวะที่ดูเหมือนรุนแรงะนะครับก,ก็เฟสดเลยโดยนใบืองที่2และเป็นจุดเปลี่ยนของเกมส่วนหนึ่งนะครับคือเป็นจุดเปลี่ยนตรงที่ว่า เพื่อนร่วมทีมเนี่ยต้องทํางานหนักกว่าเดิมนะเฟดการการที่เฟดโดนใบแดงเนี่ยเพื่อนร่วมทีมเนียโคต้องวิ่งมากกว่าเดิมอีกนะครับก็เป็นจังหวะที่มากคีโตสยิงไปละปารีสขึ้นนำสองหนึ่งแล้วเริ่มเคลียร์บอลไงนะครับพอแตะบอลเข้ากลางปุ๊บเฟดโดนใบเหลืองที่2เลยนะครับก็เน่่อนครับเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้กันใหม่นะครับเพราะเกมมันขันมันจบไปแล้วนะครับเฟดก็ต้องโดนแบนต,ตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เอ,เอาเรื่องราวหน่อยต่อดีเนี่ยจังหวะอ๋อจังหวะย่ํานะครับมันมีอยู่ที่สำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยวิเคราะห์อีกหนึ่งจังหวะจังหวะของสกอตแม็กโชมินีคือสกอตแม็กโชมินีเนี่ยผมบอกได้เลยนะเขาจะได้อะไรดีๆมากๆเลยจากการตามสกัดเนยมาการตามติดเนยมานะครับเราจะเห็นว่าเมื่อคืนนี้นะครับเนยมานี่สุดยอดมากนะครับการจับบอลลงเห็นไหมครับโชว์เซนส์บอลระดับโลกเลยนะครับ แตะบอลลงเล่นได้ต่อนะครับแถมสเตปเทพของเขาเนี่ยโหสุดยอดนะครับแค่แค่เขาแบบไล่ลูกยิงลูกแรกเนี่ยโหคมกลิบเลยนะครับ d ดคอยังนิ่งเลยนะครับก็จังหวะนี้เองเนี่ยแม็กโทมินเน่สไลด์บอลออกไปแต่เป็นจังหวะที่ในมาล้มนะครับแล้วทีนี้แม็กโทมินเนก็ลุกขึ้นมาก่อนแต่ปรากฏว่าเขาเดินถอยหลังและก้าวข้ามหัวเนมาแต่ เท้าซ้ายไปเหยียบข้อเท้าของในมาคือในสื่อมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันทาไมต้องถอยหลังมาอย่างนี้นะครับคือถอยหลังมามันต้องเหยียบเท้าในมาแน่แต่เฟสเลือกที่ทําอย่างนั้นนะครับก็เหมือนกับเจตนานหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ในมาก็เจ็บตัวไปประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่หมดไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องราวเกมการขันนะครับก็มันผมเลือกมาเฉพาะในส่วนที่มันเป็นประเด็น ของสำนักข่าวต่างประเทศนะครับก็คราวนี้นะครับมาดูเรื่องราวของตลาดนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เป็นข่าวกับนักเตะอยู่วันนี้ก็มีมีเรื่องราวของเอริกฮาลันด้วยนะครับและมีตัวเลขด้วยนะผมเชื่อว่าแฟน,นยูนะ้าอยากได้นะต้องทุ่มทุ่มเลยแหละนะครับก็สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับยังคงสนใจออสมมนเดเมเล่กองหน้าของสโมสรบาร์เซโลนาอยู่เหมือนเดิมนะครับวันนี้ ตามรายงานของฟา b บิซิโอโรมาโนนะครับนักข่าวชื่อดังชาอิตาลีนะครับก็วันนี้พูดถึงการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเซ็นสัญญาก,กับตัวของออสม n นเดเมเเล่นะครับในสื่อบอกไว้ว่าโรนัลคุม,มันเนี่ยจะขายออสมมนเดเมเเล่ให้กับแมนยูแน่แต่ตอนนี้นะครับขอตัวเลือกที่เหลือเนี่ยลงสนามให้ให้ผ่านช่วงนี้ไปก่อน ในดีลของออสมมนเดเบเล่นะครับยังคงเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยที่เกาะติดสถานการณ์อยู่นะครับเดเบเล่ในตอนนี้เองเนี่ยได้รับการได้รับโอกาสในการลงสนามมากขึ้นแต่หลังจากนี้นะถ้าฟาซูอาอัสูฟัตินะครับหายเดเบเล่จะกลับมาเป็นตัวสำรองเหมือนเดิมนะครับฉะนั้นดูกันในซัมเมอร์นี้นะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะเซ็นสัญญากับออสมมนเดเบเล่หรือเปล่านะครับแต่ผมเอาตามข่าวนะครับนักข่าวโรมาโนอว์มานอว์นยังบอกเลยว่า ยังเกาะติดสถานการณ์เดนมเร่อยู่เหมือนเดิมนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอลดูเอร์โดคาร์มาวินกากันนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้ตั้งค่าตัวของเอลดูเอร์โดคาร์มาวินกาไว้ที่45ล้านปอนด์นะครับในสื่อตามประเทศนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสามารถเจราจาเอาชนะเรัลมาริดได้และก็จะได้กองกลางคนเนี้ย คา m a มาวินมาเสริมครับในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับมีการพูดถึงราคาของคา m a มาวินกว่าตกลงแล้วสโมสรแลนส์จะขายคา m a มาวินกาเท่าไหร่กันแน่นะครับวันนี้ได้คำตอบแล้วนะครับสโมสรแลนส์ครับจะขายตาตาเมญัจากอัสนะครับสโมสรแลนส์ครับจะขายเอเดัวโดค,คา a w มาวิให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในราคา45ล้านปอนด์นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับว่า จะยื่นข้อเสนอเมื่อไหร่แค่นั้นเองนะครับแต่ตอนนี้ในสื่อจาก a าร์ชบอกแล้วนะแมนยูเจราจาชนะเหนือเรัวมณิษิดจะได้ตัวเอลดอาโดคามาวินกาตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอาการเปรียบเทียบวันนี้นะครับบู Bruno นองโฟเนนสครับได้ถูกเปรียบเทียบกับเควินเดบรอยของสโมสรนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับทั้งสองคนนี้เป็น นักเตะที่เป็นเพลย์เมเกอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็พรสวรรค์ระดับสูงของเขาเนี่ยเป็นกเครื่องการันตีนะครับในตอนนี้เองเนี่ยเดบลอยเนี่ยใครก็รู้นะครับว่าเขาคือกองกลางที่ดีที่สุดในโลกในเวลานี้นะครับไม่ต้องไปตอบคําถามใครให้เมื่อยปากนะครับเขาดีที่สุดจริงๆแต่ในขณะเดียวกันนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มีบูโน่ฟอร์เดนเดสครับที่มีทักษะระดับโลกเหมือนกันนะครับก็แน่นอนครับเขาคือคือเดบลอยของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในสื่อก็บอกนะครับว่า เป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับของทุกคนที่จะต้องถูกวิจารณ์ผลงานนะครับแต่ผมบอกได้ครับว่าบูโน่ฟอนเดสเป็นผู้เล่นสุดสำคัญของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเทียบเท่ากับควินเดบรอยของแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่คือการวิเคราะห์ของสันัาข่าวต่างประเทศนะครับก็ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของพอพอกบากันนะครับก็ตอนนี้เองเนี่ยสถานการณ์ของพอพอกบานะครับผมบอกได้เลยนะตามสื่อต่างประเทศเนี่ย หลายๆคนนะครับก็รู้สึกเหมือนว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยไม่มีพอพกอักบายกันแล้วนะสำหรับผมนะผมรู้สึกอย่างนั้นเลยนะแต่แฟนบอลอังกฤษอ่าแฟนบอลแมนยูนอังกฤษนะครับผมลองตามสื่อแล้วเนี่ยทุกคนจะบอกว่าออกไปซะเออเห็นไหมครับในทวิตเตอร์ในความเห็นของแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในสื่อต่างประเทศส่วนใหญ่จะบอกเลยว่าพอพักบายคนออกไปนะครับเพราะว่าอะไรเขาคือปัญหาใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ เรื่องราวของตัวเขาเองเนี่ยไม่มีใครสงสัยความสามารถระดับโลกของพ็อกปานะแต่สิ่งหนึ่งที่สร้างปัญหาให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คือตัวของเขาครับก็ตำนานนักเตะหลายๆคนแต่วันนี้ที่ที่พูดถึงนะก็จะเป็นแองเรยคันเชลสกี้นะครับซึ่งเป็นอดีตอดีตปีกเหรอผมจำผิดน่าจะเป็นปีกมั้งเล่นริมเส้นนะครับแองรคันเชลสกี้เนี่ยก็พูดถึงนะครับว่า ทั้งตัวนักเตะและเอเย่นอย่างมิโนโลแลวลาเนี่ยคือภัยของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยประมาณนี้นะครับเป็นความเห็นของอังเดรแคนเชลสกี้อังเดรแคนเชลสกี้นะครับก็พูดประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคริสเตียนเอริกเซนกันนะครับวันนี้เรื่องราวของเอริกเซนเนี่ยมีประเด็นให้พูดถึงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเรื่องราวของการเติมเพย์เมเกอร์ที่ดีให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ในสื่อต่างประเทศเนี่ยก็จะพอทราบกันแล้วนะครับว่าเอลิเซ่นเลือกที่จะออกจากสโมสรอินเตอร์มิลานแบบชัดเจนไปแล้วนะครับตามรายงานจากคาโชมิคาโต้แล้วก็แคลเรลลี่เดลโลสปอร์ตนะครับพูดตรงกันเลยนะครับว่า,าตัวของเอลิเซ่นนะครับน่าจะเป็นการเสริมทัพที่ยอดเยี่ยมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอีกหลายๆทีมความสามารถของเอลิเซ่นนะครับที่อินเตอร์มิลานไม่ได้ใช้เนี่ยมีเพียงพอ ที่จะยกระดับทีมทุกทีมที่สนใจในตัวเขาได้นะครับในสื่อยังบอกอีกนะครับว่าการคือทีมไหนที่ได้เอริกเซนไปเนี่ยนักเตะคนนี้เปลี่ยนไปด้วยพรสวรรค์สามารถเปลี่ยนเกมได้เอริกเซนวัย28ปีนะครับยังคงมีเวลาที่จะเล่นฟุตบอลได้อย่างเพียงพอเลยนะครับที่จริงๆนะเขาต้องเลือกสโมรสรที่ได้ลงตัวจริงอย่างสม่ำเสมอนะครับแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดควรจะเซ็นกับเอริกเซนประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของดินเทนสรรันกันนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยทำไมทำไมแมนเชสเตอร์ยูนเต้องรักษาดินเทนสรรันไว้นะครับจริงๆแล้วแมนเชสเตอร์ยเนนรรูเนี่ยเจอดินเทนสันเนี่ยตอนอายุ11ขวบหลังจากนั้นนะครับเขาเข้าสู่อะคาเดมี่ของแมนเชสเตอร์ยูไนต็ดแล้วก็กลายเป็นผู้รักษาประตูที่ยอดเยี่ยมกับแมนยูมาตั้งแต่อายุ11ปีถึง16ปีผมไล่ลำดับก่อนนะ 11เอปีถึง16ปีเนี่ยแน่นอนครับเขาเป็นผู้สาประตูที่ยอดเยี่ยมหลังจากนั้นเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ mm hmm. ก็รออายุให้เขาครบ18ปีและถึงเซ็นเป็นผู้เล่นอาชีพนั่นเองนะครับความสามารถการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วนะครับเป็นสิ่งที่เขามีตั้งแต่เด็กซึ่งในวันนี้เขาก็มีศักยภาพพอที่จะเป็นเบอร์หนึ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวหลังๆของดีนเทรเนสันที่เอามาพูดถึงในวันนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเจสซี่ลินการ์ดกันบ้างนะครับเรื่องราวของเจสซี่ลินการ์ดในวันนี้คือเจสซี่ลินการ์ดนะครับเตรียมที่จะให้เอเย่นของเขานะครับหาทีใหม่ให้ในช่วงของเดือนมกราคมนี้นะครับตามรายงานจากยูโรสปอร์ตนะครับลินการ์ดได้ขอตัดสินใจตอนแรกอาจจะขยายสัญญาแต่ตอนนี้เขาบอกว่าเขาจะไปเล่นในต่างประเทศครับ เขาจะไปเล่นให้กับทีมอื่นที่ไม่ใช่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนะครับก็ถึงแม้ว่าจะหายจากการบาดเจ็บนะครับดินกาดก็ไม่ได้รับโอกาสจากโ so อเลโกนาโซชัยอแล้วนะครับนั่นก็หมายความว่าตลาดเดือนมกราคมนี้นะครับน่าจะเป็นตลาดที่เจสซี่ดินกาดย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอามัดเดเรโลทาวเร่กันครับอามัด ทาเร่ผมเรียกอย่างนี้ดีกว่าเนาะผมคุ้นเคยกับชื่อนี้จริงๆนะครับอามาทาเร่นะครับโชว์ฟอร์มในเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกกับแอตแลนตาสุดยอดมากนะครับเด็กคนนี้นะครับถูกเปลี่ยนตัวลงมาผมเห็นสเต็ปแล้วนะถ้าพัฒนาดีๆเนี่ยโอ้อามาทาเร่นี่คือสุดยอดดาวรุ่งเลยนะครับก็อามาทาเร่นะครับเข้ามาในทีที่68นะครับแทนหลุยส์มาเรียนนะครับก็จบเกมในเสมอกันไป1-1น,น,นะครับอามาทาเร่นี่ก็ลงไปในสนามนี่โชว์ทักษะการเลี้ยงบอล การผ่านบอลการวิ่งไปตามจังหวะการหาพื้นที่ยอดเยี่ยมนะครับยอดเยี่ยมกับเด็กวัย8 8ปีคนนี้มากเขาจะมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเดือนมกราคมนี้นะครับก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแบรนดอนวินเดียมกันนะครับเรื่องราวของแบรนดอนวินเดียมในวันนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่านะครับตลาดเดือนมกราคมนี้นะครับแบรนดอนวินเดียมจะถูกปล่อยให้กับสโมสสนิวคาสเซิลยูไนเต็ดยืมตัวไปนะครับ ก็หลังจากที่แมนดอนเดลเลียมนะครับโอกาสลงสนามเนี่ยนะ่นานจะเป็นไปไม่ได้แล้วล่ะมาการาคมนี้นิวคาสเซิลขอยืมตัวนะครับแมนยูก็โอเคด้วยวิลเลียนนะครับเซ็นสัญญาระยะยาวกับแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดไปแล้วนะครับตามรายงานจากโคนิกโคนิกไฟล์นะครับว่านิวคาสเซิลเองเนี่ยเฝ้าติดตามนะครับที่จะดึงแมนดอนเดลเลียมมาเล่นให้กับทีมมานานแล้วนะครับซีบ,บูตก็แฮปปี้นะครับที่อ่าตัวของลุคกนน่าโซชาเนี่ยอนุญ,ญาตให้เบนดอนวิลเลียมมาช่วย นิวคาสเซนนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอริงฮารันนะครับเป็นประเด็นใหญ่ที่ผมพูดไว้นะครับผมเอามาใส่ตอนท้ายนะครับเรื่องราวของเอริงฮารันนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาจริงนะครับเหมือนกับซันโชนั่นแหละแต่ตอนนี้มีโอกาสเซ็นได้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดะครับต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไหร่ปิดดีลของฮารันคำตอบคือ91ล้านปอนด์นะครับสำนักข่าวต่างประเทศนะครับได้บอกนะครับว่า การที่จะเคลียร์สัญญาของฮารันและค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องดำเนินการโดยผ่านเอเยต์ของมิโน่ไลอล่าต้องผ่านมิโน่ไลอ a ล่าด้วยตัวแทนระดับสูงเท่านั้นฉะนั้นสัญญาของอารันมีค่าฉีกสัญญาในปี2022นะครับปี2022 h ฮารันมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่64ล้านปอนด์เบ็เสร็จค่าเอเยนบวกกับค่าอะไรหลายค่านะครับค่าเอย็นนี่ ตัวของพ่อเขาได้9ล้านปอมที่เหลือเป็นของเอเย่น64ล้านปอมเป็นค่าฉีกสัญญาเบสเสร็จรวมมาแล้วนะครับ91ล้านปอมสรุปตัวเลขให้ประมาณนี้นะครับสำหรับถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องเซ็นสัญญากับเอริกฮารันนะครับเรามาตาออกันที่เรื่องราวเรื่องราวของเดนิสคาเดีกยกันนะครับ เป็นกองกลางตัวรับที่ยอดเยี่ยมคนหนึ่งนะครับก็วันนี้นะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับรวมถึงเชลซีต้องการเซ็นสัญญากับเดนิสซัคเรียนะครับซึ่งซัคเรียเองเนี่ยเป็นกองกลางของอสโมสรบรนเซียเมืนเช่นกันบ,บักนะครับก็นักข่าวอย่างฟาบิซิโอโรมาโน่เนี่ยได้บอกนะครับว่าดูเหมือนว่านะครับข้อเสนอระดับสูงได้ส่งตรงไปที่สโมสรบรนเซียมืนเช่นกันบ,บักแล้ว แมนซิตี้ยื่นข้อเสนอไปแล้วนะครับสัญญาของสกเรียเหลือ19เดือนกับบุรุษเซียมอนเช่นกัดบักนะครับแล้วก็ดูแนวโน้มแล้วเนี่ยบรุษเซียมอนเช่นกัดบักจะขายสกเรียให้กับ3ทีมนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้ยื่นไปแล้วนะครับแล้วก็เชลซีนะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของ เบนไวกันนะครับก็มีประเด็นของเบนไวเพิ่มเข้ามาเบนไวคือใครนะครับผมย้อนก่อนเนาะเบนไวเป็นเซ็นเตอร์แบ็กของสโมสรต้นสังกัดนะคือ,อสโมสรมอะไรนะไบรตันต้นสังกัดคือไบรตันลีสอยู่นเดยืมตัวเบนไวมาปรากฏว่าแจ้งเกิดเลยครับเบนไววัย23ปีสูง182ซมตรหนัก78กิโลกรัมนะครับ ยืมตัวมายืมตัวมาเล่นให้กับสโมสรลีดต้นสังกัดคือไบรตันวันนี้นะครับยักษ์ใหญ่พรีเมียร์ลีกอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชลซีแล้วก็สเปอร์สนใจที่เซ็นสัญญากับเบนไว้นะครับฉะนั้นตามรายงานจาก Skysport ์ตนะครับเชลซี Chelsea, ชัดเจนที่สุดอยากได้เบนไว้เพราะว่าเขากำลังเสริมโหนักเตะเยอะมากเลยนะครับก็จริงๆนะครับเบนไว้เนี่ยลิเวอร์พูลก็สนใจนะครับเพราะอะไรอะ เขามองว่าเบนไว้มีศักยภาพพอที่จะมาจับคู่กับวิกเกลฟันดนั่นเองนะครับก็เบนไวายุ23ยิบสามปีนะถ้าได้เล่นกับฟันดนี่ก็จะโอเคสุดเลยแต่ในสื่อบอกไว้ว่าเขายืมเบนไว้เนี่ยมาอยู่กัลลีแถึงปี2023นนู่นครับฉะนั้นการที่เบนไว้จะย้ายทีมเนี่ยย้ายได้แต่ต้องยกเลิกสัญญากับอีสูลิเต็ดด้วยและอาจจะต้องมีค่าชดเชยค่าใช้จ่ายประมาณนี้นะครับก็ แมนยูกับแมนซิตี้แล้วก็สเปอร์สนใจอยู่นะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเชา้าวันนี้นะครับผมโฟกัสทีละประเด็นนะเรื่องราวของยูฟ่าแชมเปียนนะครับในนัดสุดท้ายนะครับที่จะแข่งขันในวันที่9ธันวาคมตี3ต้องออกไปเยือนไรซิกไรซิกเล่นในบ้านเน่นแน่นอนเป็นงานช้างของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แมนยูจะไม่มีเฟสพราะจะติดโทษแบนนะครับยังทุกทีมมี9าคะแนนแมนยูอยู่อันดับ2ของตารางคะแนนในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฉะนั้นนัดสุดท้ายท้าเสมอนะครับแต่ถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไม่มีคะแนนในนัดสุดท้ายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องกลับไปเล่นยูโรปาลีกอีกครั้งนะครับก็ถือว่าเป็นบททดสอบงานช้างเลยของโอริเกนัลโซชานะครับแล้วก็อย่ง,อยงเรื่องสำคัญ เรื่องราวของเอริงฮาลันนะครับผมสรุปไปแล้วนะว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการเซ็นสัญญากับเอริงฮาลันก็คือ91ล้านปอนด์ครับ91ล้านปอนด์จ่ายค่าฉีกสัญญา64ล้านปอนด์จ่ายให้เอเย่นมิโนลาล่า18ล้านปอนด์จ่ายให้คุณพ่อของเอริงฮาลันอีก9ล้านปอนด์ดิวของเอริงฮาลันจบแน่นอนกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและผมก็เชื่อว่านะอีกหลายทีม ก็จะเอาข้อมูลนี้แหละนะครับไปยื่นข้อเสนอฉะนั้นแมนยูเนี่ยก็มีโอกาสได้ฮาลันผมสรุปไปแล้วนะเรื่องราวของเบนไว้นะครับก็ต้องแข่งกับเชลซีกับสเปอร์เรื่องราวของอตัวของเดนนิสซาคาเลียมีฟีลตัวรับที่ดีที่สุดต้องแข่งกับซิตี้เพราะซิตี้ยื่นข้อเสนอมาแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์สุวนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ